เอาล่ะเรามาเริ่มดูเลยวันนี้เราจะขึ้นที่ข้อ11เนาะทันไหมข้อ11จะถามเรื่องคำราชา,าพาบเนาะเราดูตัวเลือกก่อนนะลูกนะข้อ1เด็กตอบคุณครูสิลูกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่เท่าไหร่ลูก 1. ถ้าเป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวลูก 3ลูก3เดี๋ยวมาคนเพลินละสิหนึ่งสองเจง้าโนถ้ารัชกาลที่สองคือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นา,านภาลัยนะลู้นะรัชกาลที่สามรัชกาลที่3คือพระบาทสมเด็จพระน่งก้าเจ้าอยู่หัวถ้ารัชกาลที่4คือพระบาทสมเด็จพระจอมก้าเจ้าอยู่หัวถ้ารัชกาลที่5คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมกาทัานมีลกูกเนาะ ที่ต่างกันคืออย่างนี้รัชกาลที่4ก็คือสมัยดํารงพระอิสริยศเป็นเจ้าฟ้าเนาะก็คือเจ้าฟ้ามงกุฎก็คือจอมเกล้าไงมงกุฎคือจอมเกล้าส่วนรัชกาลที่5ก็คือเจ้าฟ้าจุลาลงกรก็หมายถึงพระเกี้ยวเนาะก็เป็นยอดของมงกุฎนะฮะก็เป็นจุลจอมเกล้าส่วนพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือรัชกาลที่6ถ้าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือรัชกาลที่เจ็ดนะลูกนะเอาละจ้ะเรามาดูพร้อมกันโจทย์ถามว่า ข้อใดใช้รษาษฎรไปถูกต้องเด็กๆรู้ไหมว่าข้อที่นิยมออกที่สุดคือกฎของการใช้ทรงคุณครูดูจากสถิติการออกข้อสอบนะลูกนะเรื่องของการใช้ทรงออกบ่อยมากที่รักลองมาดูลูกข้อหนึ่งทรงสถาปนาข้อที่สองอะไรลูกทรงทำนุบำลุงข้อที่สทรงคำนวลข้อที่สี่คือทรงโปรดข้อที่หคือทรงพระราชนิ ไหนไหนเจอครูทั้งทีแล้วต้องได้สูตรเด็ดเคล็ดลับไปทำข้อสอบใช่ไหมครับเรามาดูพร้อมกันเลย